ของสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณมอนครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างโมเมนตัมตลาดก็ที่คุยกับเมื่อวานบอกว่าให้ดูตอนบ่ายนะBBL ดันจริงตอนบ่ายมันก็จะขึ้นมาค่ะนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ปตท.แล้วก็น้ำปตท.เขาขึ้นมาต่อถูกไหมครับ418ก็ขึ้นไม่ได้เยอะแต่เขาขึ้นมาเป็นถ้าผ่าน420ก็ถือว่าทำนิวไฮรอบใหม่นะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับค่ะตราที่เราเรียนกันในห้องหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อเมื่อมันสุกมาแล้วก็ถือต่อขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเซ็ตก็จะขึ้นไปทดสอบ1,600ใหม่อะไรเงี้ยนะครับผ่านไปแบบนี้ก็พอผ่านไปได้นะครับแต่เล่นหุ้นให้กำไรก็ยากหน่อยครับถ้าไม่ selective เป็นรายตัวไปนะครับตลาดขึ้นมาแล้วถ้าเคลียร์ divergence ไม่ได้นะครับก็จะเป็นการเตือนครั้งที่2ว่ามันอยู่ในเขต overbought divergence ครั้งที่2นะนะครับก็ถ้าว่าตลาดเตือนเราว่าแถวเนี้ยมันซื้ออยู่นะมันจะขึ้นต่อไปก็จริงแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะลงกลับหักตรงนี้ลงมาในถนนเนี่ยก็คงกำหนดไปที่กลุ่มนะครับถ้าอยู่ในน้ำมันนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับคุณที่ขึ้นมาทั้งหมดก็ต้องเต็มดูสต็อปลอสสต็อปลอสแต่ละตัวอยู่ที่ตรงไหนนะครับค่ะพอท่านเกิดลงขึ้นมาจะได้เพลินทันนะครับคุณยังไม่ลงตอนนี้หรอกนะครับซัพพอร์ตสต็อปลอสตรงไหนคะปตท.ปตท.ซัพพอร์ตนะครับคือสต็อปลอสซัพพอร์ตนะครับมาไปที่ขอสต็อปลอส94สนิทเลยนะฮะ94ใกล้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลุด97สลึงเนี่ยก็ชาร์ตเกนพอร์ตลงไปนะฮะหลุดไปที่94สลึงใหม่ถ้าไม่หลุดก็จะวิ่งกลับขึ้นใหม่นะฮะปตท.ครับค่ะปตท.ก็ดูสต๊อปของปตท.เลยสต๊อปลอสก็อยู่ไกลสมควรเหมือนกันคือ389คือเบรกขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครวิ่งขึ้นมารอบนี้นะครับแล้วปตท.ไม่ผ่าน330แล้วบวกกลับมาเนี่ยก็หลุด404ให้ชาร์ตเกนพอร์ตลงไปรับใหม่ที่39ครับค่ะคือการขายเป็นวิธีอันนี้คือจุดสต็อปลอสนะครับจุดขายเนี่ยจริงๆเราจะเห็นตั้งแต่แท่งเทียนแท่งที่มันต้องขายแล้วนะครับแท่งเทียนจะเร็วสุดนะครับสต็อปลอสเป็นวิธีว่าจะมีแท่งเทียนเย็นนั้นแล้วไม่อยู่จริงๆเอาไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ขายตามแท่งเทียนแท่งที่จะต้องขายอ่ะนะฮะจะต้องขายแล้วขายดีขายไม่ดีอ่ะถ้าหลุดจุดสต็อปลอสเนี่ยคือต้องขายนะครับแต่ภาวะจุดสต็อปลอสไม่ใช่จุดที่เราว่าต้องขายหุ้นนะครับที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นตอนนี้ท่านเรามีรุ่นตัวไหนอยู่นะครับคือเราต้องการดูแท่งเทียนมากกว่าที่แต่ละรูปเรามาจุดสอบรับไว้ว่าหลุด400ปตท.นะครับจริงๆหลุด404นะครับก็เป็นจุดที่ต้องขายออกไปก่อนนะครับสอบรับปตท404นะคะหลุด404เดี๋ยวนะฮะเพราะว่าหลุด404ปิดตามไป404นะครับพอได้วอลุ่มมาอะไรเงี้ยนะครับก็ขายออกก่อนวอลุ่มออกมาด้วยเนาะใช่วอลุ่มออกมาด้วยสำหรับท่านที่เล่นบล็อกเทรดท่านมีแนวเพราะมีคนบอกว่าเขาหุ้นกลุ่มปตท.ปตท.สผ.ตามได้กำไรกันทุกวันเลยถ้าคุณเล่นบล็อกเทรดเนี่ยนะต้องบอกเกินเลยนะว่าคุณใช้กดสต็อปลอสจัดการกับการขายไม่ได้เลยนะค่ะคือถ้าเล่นบล็อกเทรดเนี่ยคุณต้องใช้แท่งเทียนจัดการกับการขายเลยนะนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่ต้องพิ้วมากนะฮะว่าแท่งเทียนด้านในของปตท.ขึ้นมา3แท่งแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยแนวต้านก็คือ420 430นะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดขึ้นมา430เลยเนี่ยคุณต้องไปก่อนแล้วนะครับคือใครจะเล่นบล็อกเทรดต้องมีวิทยายุทธในทางที่มีข้อสูงกว่าการซื้อตัวแม่นะครับมากนะฮะถ้าคุณไปบล็อกเทรดลองไว้แถวนี้416ก็ลงไป400เนี่ยคุณหมดตัวแล้วนะมันโดดเยอะนะต้องคุมสต็อปลอสต้องเป็นวิชาเลยต้องดูควบคุมเรื่องแท่งเทียนไปเรียนให้ดีนะต้องแล้วก็ถ้าคุณเล่นบล็อกเทรดเนี่ยวิสัยของคุณเนี่ยคุณจะต้องลองไปวันที่มันเป็นแท่งโลจิกนะครับที่มันลงไปที่โล400แล้วขึ้นกลับมาปิดที่404เพราะนั้นจะต้องเป็นวันที่คุณต้องเข้าไปลองบล็อกเทรดนะฮะลองตรงบริเวณที่ได้ที่404ฮะมีที่ลองที่เด็ด404ถ้าคุณเล่นบล็อกเทรดเล่นบล็อกเทรดต้องจำเลยนะครับว่าจุดลองมันจุดเดียวถึงจะปลอดภัยนะฮะเพราะว่าเลเวอเรจมันต้อง10เท่านะฮะ
ถึงนั้นที่จะถ้า404ไม่ได้ลองแล้ววันรุ่งขึ้นอนุญาตอีกวันนึงคือวันที่มันเป็น53คือท่านที่กักตัวขึ้นมาวันนั้นก็ปิด404เหมือนกันนะครับเป็นขั้นเขียวละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันศุกร์เนี่ยเราไม่ลองแล้วถ้าเล่นบล็อกเทรดแต่ถ้าซื้อขึ้นมาสุดจะซื้อได้อยู่นะครับค่ะเพราะขาดทุน10บาท20บาท 5% ไม่เป็นไรจะบล็อกเทรดนะถ้าปตท.ขาดทุนปตท. 5% เนี่ยราคานี้เนี่ยคุณขาดทุนบล็อกเทรดเท่ากับปตท.หุ้นละ200นะค่ะเพราะฉะนั้นเล่นบล็อกเทรดเนี่ยวิธีการเนี่ยคนละเรื่องเลยนะนะครับซึ่งเรียนท่านนี้เราก็จะสอนให้เหมือนกันค่ะนะครับว่ามันใช้คนละวิธีมันต้องใช้ความเสี่ยงเข้าไปก่อนในจุดที่แท่งเทียนที่มันนำเรามาเนี่ยมันบอกว่าใช่เราก็ต้องเอาก่อนเลยแล้วถ้าไม่ใช่วันลูกพี่ก็สต็อปลอสอย่างเงี้ยนะค่ะส่วนรุ่นโรงไฟฟ้าล่ะคะ CKP ที่เคยแนะนำไว้ล่ะคะ CKP เราแนะนำไว้นะครับให้สต็อปมานะฮะตั้งแต่ 3.46 ถูกไหมครับเราได้นำมาจากเหมือนรู้ตั้งแต่272นะครับแล้วก็ใครเล่นอะไรไม่รู้แต่สต็อปลอสอยู่ที่ 3.46 นะครับแล้วหลุดลงมาแล้วนะฮะแถวๆนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าอาจจะอยู่ต่ำกว่า30แล้วคำแนะนำต่อไปก็คือใครจะซื้อยังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ซื้อนะฮะยังไม่ใช่ตูดนะฮะส่วนคนที่ติดอยู่รอนะครับที่จะซื้อเฉลี่ยเข้าไปหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้แนะนำต่อนะครับค่ะแบบนี้นะครับคือใครที่ขายไปแล้วชอบไปที่4-6แล้วก็เดี๋ยวรอซื้อกลับนะฮะแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับค่ะจังหวะซื้อยังไม่ใช่ RSI แบบลงดิ่งเลยนะฮะดิ่งก็ยังไม่ใช่นะฮะดิ่งวันนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าแท่งเทียนยังไม่ได้บอกแท่งเทียนยังเป็นแท่งแดงอยู่นะค่ะแท่งเทียนยังเป็นแท่งแดงอยู่นี่ไปซื้อสวนไม่ได้นะครับโอ้เงยหัวยากเหมือนกันนะก็เวลาลงมาแบบนี้ก็คือให้คิดซื้อไม่ใช่คิดขายให้คิดซื้อแหละเดี๋ยวจะซื้อตรงไหนแค่นั้นเองถ้าต้องการกำไรนะที่จุดต่ำสุดเนี่ยก็3บาท292อะไรสักแถวเนี้ยลงมาได้หมดแหละนะครับแล้วก็ลงมาก็อย่าไปกลัวมันนะครับกิจการยังทำอยู่ปกติสัญญาณอยู่ในที่ต่ำและไอ้ใช้ตัด30ลงมานะครับก็23นะครับก็เป็นจุดที่ยังไม่ต้องซื้อนะครับส่วนเอไอเอไอโอเวอร์โซลครั้งแรกแล้วไม่ใช่ทฤษฎีของเราเดี๋ยวยังไม่ซื้อนะครับยังรอให้ตูดก่อนเป็นตูดมาเป็นตูดแล้วมันวกกลับก่อนค่ะนะครับตอนนี้ไอ้วอลุ่มยังออกเยอะสะสมอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเลยพรุ่งนี้มาจัดนั้นไม่ต้องเลยนะครับจนกว่าสัญญาณมันจะบอกเราค่อยเข้าไปซื้อนะครับส่วน EA ล่ะคะที่ดิ่งเหมือนกันตอนนี้พวกพลังงานทดแทนดิ่งแล้วฮะตอนนี้มันโดนเรื่องก็คือเรื่องเดียวกันคือเรื่องพลังงานลงนะฮะเมื่อทุกอย่างมันยังไม่เคลียร์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแล้วการออกมาของพี่เอ๋นั่นมีคนเคยถามผมครั้งนึงครับตอนที่มันเจอครั้งแรกนะฮะแล้วก็มันมีวอลุ่มเยอะเลยผมบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะแล้วผมก็ให้เรารับไว้นะวันนั้นน่ะที่23บาทนะครับค่ะวันนี้ก็ลงมา 23.2 ใกล้เคียงแต่วอลุ่มก็ยังเยอะอยู่นะครับคราวนี้มันการลงลักษณะเป็นการเปิดแก็ปนะฮะถ้าใครเป็นนักสวนเนี่ยถ้าสวนนะครับก็รู้ว่าซื้อเพื่อเด้งแล้วขายได้ไหมครับแต่คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยอยู่เฉยๆก่อนนะครับแต่แถวนี้ยังไม่ได้จูบแถวนี้อาจจะจูบบางจะหลุดต่อได้อีกนะครับอาจจะหลุดไป20ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ยังไม่ใช่บัตรทับที่แท้จริงนะครับคือถ้าถามทางเทคนิคผมจะตอบให้ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นยังไงและเก็งกำไรก็รอดูการเปิดลงมาต้องรอแบบว่าซื้อปั๊บมันต้องขึ้นนะเพราะว่าเก็งกำไรถ้าซื้อแล้วไม่ขึ้นอ่ะแต่สุดท้ายอีก5วันขึ้นอ่ะนักเก็งกำไรจะทนไม่ได้จะเสียหายหมดจะขายทิ้งก่อนแล้วมันจะไปต้องเก็งกำไรต้องรอเลยรอจังหวะว่าเป็นตูดปุ๊บแท่งที่2ปุ๊บใสเลยมันจะวิ่งขึ้นนะฮะค่ะนะฮะแต่ยังนะครับนักเก็งกำไรอย่าพึ่งอย่าไปช็อตส่วนทรูแล้วยังไงถึงแม้มันจะขึ้นนะปั๊บท่อมไปแล้วนะคุณก็ไม่มีทางกำไรกับมันนะครับค่ะทรูเช่นกันใช่ไหมฮะทรูเหมือนกันนะครับครูที่บอกมันตั้งแต่ประวันว่ายังไม่ใช่นะฮะครูอย่าเพิ่งรับใช่ไหมครับยังไม่ใช่เป็นตูดนะฮะครูเนี่ยการคล้ายกับ CKP เลยลงมานะฮะค่ะแล้วก็ยังไม่ใช่เลยเฉพาะวันนี้วอลุ่มยืนยันเลยว่าจะลงต่ออีกนะฮะเพราะนั้น5.80 บาทนะน่าจะใกล้เคียงที่จะเป็นไปได้แล้วล่ะเอ้ย5.80 บาทเลยแต่5.80 บาทมันจะเป็นแบบชั่วคราวนะครับค่ะแล้วถ้าครูไม่เสียทรงจริงๆอ่ะต้องวิ่งกลับมาปิดนะครับวิ่งกลับมาปิดที่6.10 บาทเพราะนั้นการซื้อ5.80 บาทเหมือนกับว่าถ้ามันแย่ลงไปแล้วเราตั้งซื้อไว้แล้วเราได้ขึ้นมานะ
ล้วพอมันวิ่งกลับมาปิดหกบาทติดตามแสดงว่าอันนี้ใช่ละเราซื้อถูกละค่ะแต่ถ้าเราไปตั้งไว้ที่5.80แล้วปรากฏว่ามันไม่วิ่งกลับอันนี้เราต้องขายทิ้งต่ออีกแสดงว่ายังลงอีกถ้าวอลุ่มมันออกนะฮะเห็นไหมครับว่าการเก็งกำไรซื้อหุ้นที่3เนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ถ้ามันผิดพลาดต้องแก้อย่างไรค่ะเทคนิคมันจะช่วยเรามันจะบอกเรานะฮะนะครับวิธีการเนาะก็ต้องมีวิธีการของการเทรดนะของการเทรดจะเทรดเนี่ยเอาต่ำด้วยแล้วก็เอาต่ำด้วยรอมันไปใช่เอาต่ำด้วยแล้วก็จะเอาเยอะด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่เสี่ยงเลยอย่างเงี้ยไม่มีค่ะก็ต้องมีวิธีหายใจซีรีส์นะคะซีรีส์ก็เราแนะนำให้ลองกลับเข้าไปเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมครับสำหรับใครที่ปิดไปแล้วเรายังมองขึ้นต่ออยู่นะครับก็โดยก็คงไม่ใช่เล่นเยอะนะครับแต่พัฒน์นี้ยังขึ้นต่ออยู่นะครับยังไม่ได้บอกว่าจะโด่งนะครับวันนี้ก็เล่นที่กรอบแคบนะครับคือ989นะครับลงมาครับขึ้นไปเปิดแกลบถ้าใครปิดไปแล้วย่อลงมาท่านเทียนทั้งสองก็ต้องกลับเข้าไปบริเวณประมาณสัก990 993นะครับใครจะปิดไปเป็นเย็นก็ปิดไปนะครับเพราะว่าท่าพรุ่งนี้ก็ท่ามีเงาเหมือนเดิมนะครับเป็นย่อรองอยู่ดีนะครับจบในวันส่วนถ้าใครที่รันเทรนมาตั้งแต่981.8แล้วยังไม่ได้ปิดก็จะถือต่อไปได้อยู่นะครับคือระบบตัวนี้ของเราถ้าเป็นรอบเนี่ยรอบมาแล้วนะฮะถ้าเป็น1.8แล้วยังไม่ได้ปิดส่วนเป็นคนเล่นกับเก็งกำไรปิดทุกวันนะครับลองแล้วเด้งจะปิดทุกวันพอเข้าใจนะครับต้องมีสามระบบนะรันเทรนเนี่ยไม่ถึงว่ารันเทรนคนรอมาจาก860อ่ะตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็อยากรันเทรนยังไม่ได้ปิดอะไรเหมือนฝรั่งอ่ะมีฝรั่งก็รันเทรดแต่เราก็จะเหลือแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นยาวแบบฝรั่งก็คือเล่นรอบมาก็รอบใหม่ที่เข้าไปเนี่ยคือ981.8นะครับแล้วยังถืออยู่นะครับส่วนที่เดือดเจ็ดก็คือลองและปิดทุกวันนะครับอันนี้เรามี3ระบบนะครับทองคำค่ะทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะให้กรอบเซอร์เวย์ไว้นะครับสำคัญท่านี้ก็คือต้องขึ้นไปทดสอบแล้วล่ะนะครับ1,230คิดว่าผ่านนะครับผ่าน1,230ก็จะไปได้ถึง1,250นะครับหรือเลยไปถึง1,300ก็ยังเลยได้นะฮะถือว่าจะดูจากนี้มันจะไม่มีแนวต้านแต่ต้านจะไปที่จะเป็น1,240เกิดนะครับแล้วก็1,250นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านแน่นอนเนี่ยไปแถว1,300เนี่ยขึ้นไปไงก็จะไม่ผ่านนะครับเพราะก็จะไปขึ้นครบ3ขานะครับขึ้นครบ3ขาก็ไม่ถึงว่าจบแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะไปขาลงใหม่ครับค่ะอันนี้คือทองคำนะครับค่ะก็ยังมองไปขึ้นอยู่นะครับอ๋อค่ะคุณจินสงสัยทำไมทรูต้องเป็น 5.80 คะเอาเป็นโลเดิมเป็นโลเดิมของน้องจินซึ่งในทางเทคนิคมันบอกว่าถ้าคุณจำไม่โลกว่านั้นนะคุณไม่คุณไปเกี่ยวโลต่างกับนั้นอีก5.80เป็นวันที่มันเทคนิคเดือนตุลาใช่ไหมครับค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่หุ้นทุกตัวลงไปหมดเลยแล้วก็เป็นจุดต่ำโอ้โลต่ำเพราะนั้นน่ะถ้าคุณลงต่ำวันนั้นแสดงว่าคุณทำโลโลไงฮะโอ้ทำโลโลคุณก็ต้องกลับไปรีเวอร์เซลกลับขึ้นมาจากโลสมัยก่อนที่คุณลงไป5บาทเนี่ยไปทำรีเวอร์เซลตรงนั้นกลับขึ้นมาใหม่เลยก็จะลงไปลึกอีกเลยค่ะโอเคเข้าใจไหมคะคุณจริงล็อกเล่ครับตรงไหนคะล็อกเล่ลงล็อกเล่เนี่ยดูนะครับหรือยังนะครับตามล็อกเว้ยเนี่ยเราบอกว่ามันไดเวอร์เจนต์มา2ประมาณแล้วนะครับวันนี้มันลงนะครับวอลุ่มไม่ได้มากนะครับล็อกเว้ยดูสต็อปลอสนะครับ378วันนี้ต้องถือว่าหลุดแล้วนะครับก็ไม่ควรหลุดตัว378ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด358เป็นจุดสต็อปลอสนะครับ358นะหลุด 3.58 เป็นสต็อปลอสเพราะนั้นการลองของเราลองมาก็คือทุกคนลองที่350เนี่ยนะครับที่ตอนสําเร็จนะฮะใครยังไม่ได้ปิดก็ท่านหลุด358ตามเทคนิคต้องปิดก่อนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆเอาอีกตัวให้จบเลย PTL ครับพี่สักดอก PTL นะครับก็มีสัญญาณนะครับก็คล้ายๆกันขึ้นมาแล้วมียืนออกข้างแล้วก็เกิดสัญญาณไอ้ divergence คล้ายๆกับ Broadway นะฮะวอลุ่มไม่มีนะครับเพราะงั้นก็ไม่รู้ว่าคนที่อม PTL มามีใครแต่ไปร้อนทุกหรือเปล่าก็ดูสต็อปร้อนเลยนะครับถ้าไปคล้ายกันนะฮะสต็อปร้อนอยู่ก็คือถ้าปิดต่ำกว่านะครับ17.8นะฮะ
กรองที่ 17.4 ก็ได้นะครับถ้าหลุด 17.4 ก็จะลงไปที่แนวรับที่เราบอกว่าเป็นแนวรับสำคัญที่ 15 บาท 10 บาทแต่แถวนั้นห้ามหลุดอีกนะครับโอเคนะครับเพราะเขาขอพัฒนาว่าอย่าหลุดแล้วกันนะครับโอเคหมดหมดแล้วนะหุ้นที่พี่บอกถามให้นะคะอ่ะใช่ใช่ครับได้ได้อ่ะขอบคุณจะตามให้ทุกวันถ้ามีอะไรก็ถามมาก็ตามให้ค่ะค่ะสุดท้ายจะทำอะไรใครจะทำยังไงเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์กันในวันสองวันนะค่ะมันจะพิสูจน์กันมาแต่พีทีอาร์เนี่ยมันพิสูจน์กันมาตั้งแต่6เดือนแล้วว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ตกใจและถือมันตั้งแต่ที่เราแนะนำที่ซื้อถึง9บาท10บาท11บาทสบายมากกว่าคนที่กลัวและเทไปเทมานะครับก็ต้องพิสูจน์กันมันพิสูจน์กันยาวๆนะฮะพิสูจน์กันเพราะฉะนั้นถ้าจะเช้าเราพูดถึงตัวหนึ่งก็คือ PFG อันนี้เป็นก็ปิงเขาเคยแนะนำมาแล้วมันลงมานะครับไม่รู้ว่าลงมาเพราะอะไรวันนี้มันขึ้นแล้วนะครับวันนี้ที่ว่าแรงขายของคนที่เขาต้องขายออกมาที่เขาซื้อขึ้นมารอบก่อนเนี่ยเขาขายหมดแล้วนะครับเจ้าดึงกลับแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเริ่มกลับแล้วนะฮะตลาดหุ้นตัวของมันนั้นไม่มีปัญหาเรื่องพื้นฐานเลยนะแต่เนื่องจากว่ามีบางทีมีรายใหญ่บางคนไปซื้อเยอะแล้วเขาเบื่อแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาขายออกหมดนะครับมันเลยลงแบบช้าผิดปกติซึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์ไม่รู้ดีหรอกนะครับได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะนักลงทุนที่ได้ติดตามนะฮะ